ามาลงด่าน PL ก็จะเอาซองใหม่ลงแหละของจะหมดแพ็กกับตัวก็เป็นประโยชน์นะโอ้กระตุกกระตุกกระตุกตอนนี้แอบดีๆนะทำไปเล่นไปดอกให้น้อยดอกให้น้อยดอกให้น้อยสักชิ้น2ชิ้นสบายใจอันนี้ดอกชิ้นส่วนยากกว่าเลยอันนี้คือเคียมมอนไปเรื่อยครบร้อยตัวแล้วจะข้ามไปฉากคัตซีนถัดไปตอนนี้ยิงนิ่งมากครับยิงนิ่งอีกทีเดียวไม่ชิดตัวเองหลักตัวค้างเฉยโอ้ไม่ดรอปเลยเหรอถามจริงนี่ใส่ผ้าปิดปากกด2แล้วก็การ์ดดรอปเวล2แล้วเติมกระสุนกันมีขวานก็ดีนะเนี่ยมันเคลียร์ไว้เพราะว่าใช้ปืนดีกว่าเนาะขวานดาเมจมันแรงมากเลยวันนี้ฝนตกครับกรุงเทพแต่ว่าตกไปเลยแล้วก็หยุดตกทำไมก็ไม่รู้แล้วก็ร้อนตอนนี้คือร้อนมากนี่คือพาตัวลูกค้าลงแล้วเนี่ยเขาจ้าง3รอบแหละงานไวครับงานไวลืมดูเวลาหมดแล้วดูเวลาข้างบนนะฮะจะมีเวลาบอกแสกเลย13วิแล้วก็เปลี่ยนไปรูไล่จากขวาไปซ้ายนะฮะมี10รอบมอนวนไปครับด่านนี้มันไม่ได้ยากอะไรหรอกมันนานตรงแต่ละคัตซีนนี่แหละเนี่ยแต่ละแมปเนี่ยแข่งอย่างนานมอนก็แข็งแต่มันก็เป็นลูกเล่นของด่านเขาแล้วครับเลยทำให้ด่านมันนานเอ้าโตแยงไม่ได้ตอบไม้แล้วตัวตอบไม้แล้วตัวไอด่านนี้นานแล้วนะเดี๋ยวไปด่านต้นไม้เนี่ยนานกว่าเยอะมันระเบิดมาครับกดปืนเมื่อยอ่ะกดเมื่อยมือเลยใครที่ยังไม่มีปืนลูกซองหรือว่าไม่ทันไอ้รอบแฟรี่ที่ผ่านมา
สองไปอีที่เป็นแบบนี้ก็เอารอบนี้ไปดีกว่ารอบนี้คุ้มกว่าลงพิวอีไม่เมาเลยบวกกระสุนเพิ่มมา5เนี่ย5เนี่ยเดาไปว่ามันโอเคครับมันคุ้มฮะยิ่งถ้าใครเติมของ3299เดือนที่แล้วของปืนเอฟอ่ะมันจะได้ชิ้นส่วนปืน8ดาวมาใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเติมรอบนี้อีกรอบนึงก็ได้ชิ้นส่วนครบแล้วก็หลอมปืนประดาวอีกทีนึงมีโอกาสหลอมได้ VC ถาวรด้วยนะ WC 8ดาวดีๆนะที่ไม่ใช่แบบชิ้นส่วน99วันผมมองว่าคุ้มนะฮะถ้าเป็นไอดีสร้างใหม่มันควรจะเก็บแล้วถ้ายิงไปสายเติมมันยิ่งก็เก็บใหญ่เลยครับเพลงดังไปแน่เออสุดท้ายแล้วเออไม่ดรอปเลยสักชิ้นสุดยอดตอบผมเยอะแล้วนะไม่มีแค่ปีกอ่ะเออไม่มีแค่ปีกเพราะสัตว์เลี้ยงก็ดราก้อนมัมก็เปลี่ยนร่างแล้วเออเพจผมรับปั๊มปืนอยู่นะครับแต่ว่าปั๊มปืนเป็นอะไรที่นานมากนะครับขึ้นสูงขึ้นไปด้วยมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยครับแต่ถ้าปั๊มก็ปั๊มได้แต่ราคามันสูงนะดีดเดียงข้างล่างก็ได้วะเออติดสักทีกว่าจะติดดาเมจไกลๆ94ครับอันนี้คือลมระเบิดน้ำแข็งนะพูดสั้นเลยดิฟิวรออะไรใส่แล้วเร็วนะฮะยังไงมันก็เป็นลูกซองครับระยะแก่มันไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่แต่มันก็ใช้ยิงได้อย่างนั้นมันก็นิ่งนะครับทำให้เล่นสบายง่ายขึ้นเยอะเลยขึ้นมาข้างบนดีอย่างหนึ่งก็คือการไม่ต้องกดเลือดนะฮะกดน้อยแต่ถ้ากดแซดก็กดปกติอยู่นะเลือดอุ้ยไม่ต้องเคลียร์มอนนะเพราะเราเป็นลูกซองถ้าเป็นไอเอฟมันเคลียร์ได้คือยิงมอนยาวไปมันยากที่ด่านนี้แหละมันนานเว้ยแล้วเอฟเฟกต์มันน่ารำคาญว่าเอฟเฟกต์บอสอะ เป็นด่านปรับเซียนเทพพิวอีทั้งหลายแหล่นะฮะมันต้องเล่นเป็นจุดไปถึงจะทำให้เวลาดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำแข็งไม่โดนเกี่ยวอย่างนี้ไม่ดีเลยเอฟเฟกต์นี้ก็ต้องวิ่งไปเก็บแสงสีเขียวข้างหลังหนานตกเลยเวนโอ้โดดแม่นขึ้นเยอะเลยเกียร์ไปเรื่อยนานมากแล้วเสียเวลาไปได้5นาที4 3 4นาทีได้แล้ว5นาทีแล้วอาจจะแต่ปืนที่ดาเมจที่แรงที่สุดก็ยังเป็น VRC นะครับวอลลูเกอร์ขาวดาเมจมันเท่าไหร่วะ444ป่ะแรงที่สุดแหละเสียดายกระสุนน้อยไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับใช้เล่นได้เอเซอร์ก็ยิงได้แหละแต่ว่าถ้าดาเมจเนี่ยก็มีอาซีดีกว่าจะตายแล้ว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 เพื่อนตายดิเออตายแล้วดีมอนชิ้นสีทุกมอนในด่านนี้ดรอปมีโอกาสดรอปชิ้นส่วนของปืนสีแดงนะฮะปืนที่แรงมากด่านนี้เป็นด่านกันมอนไม่ให้ไปตีนกนะนกมีอยู่30ตัวแต่นี้เป็นด่านที่ต
้องรอเวลาครับเออดรอปแล้วชิ้นส่วนกว่าจะดรอปเออพอดีเลยทำไมมันเมื่อยแบบนี้เมื่อยมือเวลาแบบนี้เฉลี่ยได้จบเวลาประมาณที่22 23นาทีอย่างเงี้ยมันนานอ่ะขั้นต่ำมันต้อง23 22นาทีแน่ๆเพราะว่าคัดทรงคัดซีนการเล่นไม่พลาดเอ้ยอะไรอย่างงี้สำหรับคนที่ทำเวลานะเป็นเรื่องที่ยากมากด้านนี้ขึ้นผ่านไปดูเห็นนกวะเห็นนกวะนี่คือเราประกันนกเลยเหมือนด่านฟาร์มนกอ่ะส่วนนกกระสุนหมดกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดฮัลโหลมานี่หน่อยกระสุนจะหมดแล้วว่าสิบวีเด็กกระสุนมันได้ปะวะพวกซัมพิติ PVE เขาขี้เกียจไปกันเนาะปีกส้มครับปีกส้มดูปีกเกินไหมเดี๋ยวตายจะพยายามไม่ตายแล้วนี่จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผมผมมีตายบ่อยทุกหมดทุกเวลาจริงๆตรงนี้ไม่ต้องยิงมอนก็ได้นะครับเข้าไปแอบสักมุมก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้เก็บไอเทมพวกนี้แล้วพอยิงบอสมันจะเป็นเรื่องที่ยากมันจะช้าไงรู้ได้แรงสุดแต่ผมว่าเลเซอร์เนี่ยแรงสุดแต่ไม่เคยเก็บเพิ่มเลยเออทำไมผมตายพอเรามีเกาะที่มีตัวตอนเกิดอะพอไปชนมอนได้นะกลับเวลาเองนะเมื่อกี้บอกยังไม่ตายนะรอไปสองนะชนนั่นไงเก็บหมดไม่รู้ชอบเนี่ยเสียงมันจริงกับเหมือนอะไรวะนั่นคือเสียงมันวะมันเป็นเสียงเลเซอร์เนี่ยแต่มันเหมือนอะไรไม่รู้ตัวจริงมันเลเซอร์ปะใหญ่กว่าเดิมเนี่ยหรอใช่ไหมอย่าชนเก็บไปตัวทีมันก็ใหญ่ขึ้นนิดเดียวเองแต่เหมือนแบบแรงโคตรเลยนะอู้เป็นครั้งแรกที่เล่นหนักเลยแล้วเฟรมเรทตกนะตรงด่านนี้เฟรนเลสมันแทบจะไม่ต้องใช้เลยมันไม่น่าตกไงชุบชื้นเออเนี่ยปอนมาแล้วเดี๋ยวนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่โค้ดแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็ตายหมายถึงผมเนี่ยเฮ้ยรอดว่ะผมไม่ตายเว้ยโคตรหอดอ
รออะไรพิมพ์เดียวแล้วไม่บอกให้ไปต่อจะรู้ไหมเนี่ยครับฮะโหลดคัสซินแป๊บเดียวหรอกอันนี้มันปักได้ครับจะเย็นไอ้หนูจะเย็นไอ้หนูจะเย็นนานผมยังจะเติมกระสุนกันที่ได้หมดอีกแล้วควรจะหมดแล้วปะดาเมจแรงนะไปเล่นไปมันไม่ได้ออกกระดาษนะมันออก5-6ลูกได้มั้งแต่มันไม่เร็วเท่าปืนอื่นแค่นั้นแหละผมไม่รู้ทำอะไรหรอกผมมาล็อกขามันเนี่ยทัน23นาทีมั้ยอาจจะไม่ทันทำไมกระสุนมันน้อยจังอะไรเนี่ยกระสุนน้อยมากเขียนวิ่งมันไม่ใช่สองผมหรอไม่ทันไม่ทันวะไม่ดีไม่ทันอยู่ดีมันโหลดคัสซีนได้วะ29เท่าไหร่ดูสิ23 50ก็โอเคครับสกอร์ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ดาเมจก็แรงๆกันนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับไว้มาเจอกันคลิปใหม่นะครับไปละรักษาสุขภาพกันนะครับบ๊ายบาย